สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรณาการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้จะมาทำความรู้จักกันนะครับเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐินะคือความเห็นผิดเนี่ยมันคือเห็นผิดอะไรกันแน่นะครับก่อนที่เราเนี่ยนะจะเรียกว่าทำกรรมที่ไม่รู้ตัวนะบางคนเนี่ยชอบไปตำหนิติเตียนผู้อื่นนะครับว่านะเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นการกล่าวหากันต้องระมัดระวังนะครับการที่ไปกล่าวหาคนที่เรายังไม่รู้จักนะครับนะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเนี่ยโดยการตัดสินนะจากเปลือกนอกของเราเนี่ยอันตรายเป็นการสร้างกรรมเป็นการก่อบาปกรรมประเภทหนึ่งนะในศาสนาพุทธเราเรียกว่าเป็นการกล่าวตู่บางทีมันจะมีผลร้ายที่ตามมานะครับในเรื่องของการห้ามมรรคผลนิพพานกันเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักคำว่ามิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดนะคือความเห็นผิดอะไรกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปกล่าวหาคนอื่นเนี่ยว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้มีความเห็นผิดเนี่ยต้องระมัดระวังคำว่ามิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดเนี่ยจริงๆแล้วนะมันแบ่งได้เป็น2ระดับด้วยซ้ำไประดับที่เป็นชาวบ้านทั่วไปนะระดับที่เรียกว่าโลกิยะคือระดับทั่วๆไปนะของคนที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมิจฉาทิฏฐินะในระดับโลกิยะเนี่ยนะก็คือคนที่ไม่เชื่อว่าบาปมีบุญไม่มีนะคือคนที่ไม่เชื่อว่าบาปนะมีบุญมีนะบาปคือคนที่ไปเชื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนะจริงๆแล้วบาปมีบุญมีผลการกระทำของเรานะทั้งดีและชั่วทำไปมันมีผลนะใครที่มีความเชื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเนี่ยเราใส่บาปเรียกแล้วมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเพราะมันจะทำให้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยนะเป็นบาปกรรมโดยไม่รู้ตัวแถมบุญกรรมก็ไม่สั่งสมอ่ะนะคือบาปก็ไม่เว้นนะบุญก็ไม่สร้างอ่ะนะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดในระดับโลกียะคือระดับของคนทั่วไปนะชาวบ้านนะไม่ต้องเป็นระดับความหลุดพ้นหรอกครับนะโลกุตระไม่ใช่นะเป็นระดับชาวบ้านนี่แหละคนที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยคนที่เชื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนะบาปเนี่ยนะไม่มีหรอกนะบุญไม่มีหรอกนะคือไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีอ่ะพูดง่ายง่ายนะไม่เชื่อว่าตายแล้วมีการเวียนว่ายตายเกิดนะสวรรค์นรกเนี่ยนะที่หลังจากที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีอย่างเงี้ยพวกนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกมิจฉาทิฏฐิเขาเรียกว่าตายแล้วศูนย์อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยลักษณะเป็นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะคือความเห็นผิดในระดับโลกียะคือสำหรับคนทั่วไปอ่ะที่เวียนว่ายตายเกิดอ่ะนะยังไม่ต้องพูดถึงนะการปฏิบัติธรรมการบรรลุมรรคผลนิพพานนะไปถึงระดับโลกุตระนะซึ่งอันนั้นเป็นความเห็นที่เรียกว่าสูงขึ้นไปนะในระดับสูงขึ้นไปเพราะว่าผู้ที่จะสามารถทำลายมิจฉาทิฏฐินะในระดับที่สูงขึ้นไปกว่าโลกียะเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าได้นะครับสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระคือขั้นต่ำต้องบรรลุธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนนะครับเพราะนั้นเราต้องมาทำความรู้จักมิจฉาทิฏฐิให้ดีนะก่อนที่ไปกล่าวหาคนอื่นเนี่ยถ้าเราเห็นคนคนนึงเนี่ยนะเชื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์นรกนะชีวิตหลังลาจากโลกนี้ไปเนี่ยมันไม่มีอยู่เงี้ยแล้วแต่แบบนี้เรียกมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดในระดับโลกียะระดับชาวบ้านทั่วไปนี่แหละคนปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ถ้ามีความเห็นผิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีสิ่งที่ทำไปไม่มีผลนะกรรมไม่มีนะกรรมดำกรรมขาวไม่มีสวรรค์นรกหลังจากลาจากโลกนี้ไม่มีอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะนี่ประเภทแรกนะส่วนคนที่นะไม่เชื่อว่าพุทธเจ้ามีอยู่นะการตรัสรู้ของพุทธเจ้ามีอยู่จริงนะยังไม่สามารถเข้าใจมรรคผลนิพพานนะพูดง่ายๆในระดับเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในระดับโลกุตระนะซึ่งถ้าพูดอย่างเงี้ยแปลโดยความก็คือปุถุชนโดยทั่วไปอ่ะนะที่ยังไม่เห็นมรรคผลนิพพานยังไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยก็เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิอยู่แอบแฝงซ่อนอยู่นะจนกว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ได้บรรลุธรรมขั้นต่ำเป็นพระโสดาบันนะได้โลกุตระธรรมขั้นแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าบุคคลนั้นทำลายมิจฉาทิฏฐิในระดับโลกุตระได้นะก็เรียกว่าเกิดเป็นสัมมาทิฏฐินะความเห็นถูกต้องในระดับโลกุตระนั่นเองทำความเข้าใจให้ตรงนะคือก่อนที่เราจะไปตำหนิใครกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยเราเข้าใจหรือยังว่าคำว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนี่มันคือเห็นผิดอะไรตอนที่ผมเล่ามามี2ระดับด้วยนะระดับโลกียะหรือโลกุตระนะทำความเข้าใจให้ตรงนะครับก็ขอให้ได้สีบรรยากันไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ